จอฮายเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะอย่าลืมพาน้องหมาน้องแมวมาชมด้วยกันนะคะก็ต้องไม่พ้นเนาะชีวว่าหมาจิ๋วพกพาไปไหนก็ง่ายว่ายังไงคะเขินก้องเป็นคนขี้อายไปเอาล่ะถ้ามาถึงบูธนี้นะคะก็จะคิดถึงจิ๋วๆหมาของแพลวจำได้ไหมที่มันเคยออกรายการมาแล้วตายแล้วจิ๋วๆไม่ใช่โดดเดี่ยวอีกแล้วเพราะว่าชีวว่ายักษ์เต็มเลยจิ๋วไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้องโยในของน้องโยบ้างมีกี่ตัวเนี่ยทั้งหมดมี17ตัวค่ะของน้องโยเองเหรอป้าจี11ปีแล้วตัวนี้11ปีใช่ตัวแรกของบ้านเลยตัวนี้ซึ่งป้าจีก็ไม่ซีเรียสกับเด็กๆนะแต่เด็กๆซีเรียสกับป้าจีมากเพราะว่าถ้าสมมติว่าแม่อุ้มไข่ปุ๊บตัวอื่นจะหวงใช่จะมีการอิจฉากันเล็กน้อยห้ามอุ้มเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ๊ยอันลำบากอ่ะเราขึ้นมาทำไมนะอันนี้จะขี้อ้อนตัวนี้ขี้อ้อนเนาะชื่ออะไรอ่ะน้ำปั่นค่ะน้ำปั่นคือสไตล์เรียบร้อยเรียบร้อยลูกสุดตัวสูงอันนี้11ปีใช่แต่ก็อายุยืนมากเลยเนาะจริงจริงคนบอกว่าแหมสุนัขตัวเล็กจะทนเหรอก็อยู่ที่การเลี้ยงดูแล้วมีเคล็ดลับในการเลี้ยงแต่สุนัขยังไงบ้างคะก็คือเรื่องแบบให้อาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ทานอาหารเม็ดใช่อาหารเม็ดเดียวใช่ไม่ให้ทานอาหารคนใช่เวลาคนกินอะไรเงี้ยไม่ควรเราก็ควรฝึกให้เขาเป็นนิสัยนิดนึงสวัสดีค่ะอันนี้บูธของ Beagle Gang นะคะเพจของคนรัก Beagle ค่ะแล้วก็วันนี้เรามาเปิดบูธในงาน Pet Expo ปี2015นะคะสมาชิกในเพจของเราก็ณตอนนี้คือยอดคลิกไลค์ก็อยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าเกือบ 40,000 แล้วนะคะเพจเราเนี่ยจะรณรงค์ให้คนเลี้ยงแบบมีความรับผิดชอบแล้วก็รับผิดชอบทั้งต่อคนแล้วก็ต่อสังคมด้วยนะคะ
แล้วตอนนี้คือเราก็จะมีหมาที่ดูแลอยู่คือเป็นหมาพวกที่ถูกทิ้งเช่นบีเกิลในบูธก็เดี๋ยวมีจะมีเนี่ยค่ะดึงเห็บบีเกิลค่ะดึงเห็บบีเกิลซึ่งรายได้ก็จะให้น้องฟ้าใสหมดเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคผิวหนังตอนนี้สูงมากของเขาลองดูรูปเขาที่ตอนถูกทิ้งนะคะก็คือเป็นลักษณะนี้เลยอะค่ะตอนแรกก็คิดว่าเขาหลงแต่ไม่ใช่อะค่ะหากใครมีคำถามอะไรหรือว่าสงสัยอะไรเนี่ยสามารถเข้าไปพบปะพูดคุยเราได้ที่เพจใน Facebook นะคะก็คือ www.facebook.com/beaglegang เลยค่ะตามที่เห็นเนี่ยนะคะจะเห็นเป็นโลโก้แบบนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะบูด็อกขับไทยแลนด์นะคะวันนี้พวกเราก็มาจัดบูธกันนะคะเพื่อหมาจอนจัดนะคะวันนี้บูธเราก็มีจกไข่บูด็อกนะคะ20บาทค่ะรางวัลที่1วันนี้ก็จะเป็นที่พักเขาหลักนะคะมูลค่า 2,500 บาทนะคะกลุ่มพวกเราก็จะเป็นกลุ่มที่คนรักบูด็อกด้วยกันนะคะรวมตัวจากกลุ่มเล็กๆก็คือเป็นคนเลี้ยงบูด็อกเป็นเหมือนเป็นเพื่อนกันคือจากที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็มาเดินเล่นในงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมตัวกันจนกลายเป็นกรุ๊ปไปทำบุญกับหมาจรจัดแล้วก็อย่างที่ป้ายอะค่ะก็คือมีหลายที่ตั้งแต่พุทธมณฑลสาย4ที่เกาะหมาที่เกาะเสม็ดคือเราจะเน้นทำบุญหมาจรนะคะแล้วก็หมาที่ป่วยยากไร้อะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบมีคนมาขอบริจาคคือพวกเราก็เหมือนเรียกไล่เงินกันในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อทำบุญก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถกดไลค์เพจเราได้นะคะที่บูด็อกขับไทยแลนด์นะคะสวัสดีค่ะพี่หวานน่ารักเหมือนเดิมติดธุระอะไรอยู่ปะคะกำลังวันนี้มาทำงานการกุศลด้วยอะพี่ดื่มเลยทำไมหนูมีไม้ก็วันนี้ก็จะมีมัดจุกผูกโบตัดเล็บเช็ดผูกันกุศลกุศลยังไงคะแล้วไม่นิ้วหวานนิ้วสวยเป็นอย่างเดียวที่สวยอยู่ในร่างกายยังไงคะพี่ก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยอย่างละ20บาทเสร็จแล้วเราก็จะเก็บเงินเอาไปทำบุญตอนนี้ว่าจะไปช่วยหมาจรจัดกันค่ะเอามา20ทีมงานตัดให้หน่อยค่ะอ้าวตัดเล็บด้วยไหมพี่ได้เช็ดถูไหมเช็ดถูแล้วก็มีทางนี้นี่จับไข่ร่วมทำบุญจับไข่ยอกกันกุศลไม่ดีใช่ไหมหนูร่วมจับไข่เท่าไหร่น้องแพรว1,000เหมาโอ้อันพี่เอาไปช่วยอะไรเนี่ยเอาไปตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะไปช่วยโกเอ็มโกเอ็มโกเอ็มบูดาเบสที่เขาช่วยหมาจรอ๋อพี่เอ็มบูดาเบสเพราะว่าพี่เอ็มเนี่ยเขาออกใช้เงินส่วนตัวทำช่วยโครงการของพี่เอ็มบูดาเบสชามข้าวได้ชามข้าวด้วยอันนี้คือแพรวข้าวไปกับคู่กับเจอไฮเพราะว่าก็ไม่ได้อยู่กับหมาเยอะนะคะสงสัยจะต้องใส่ข้าวกินเองพี่หวังขอบคุณมากสำหรับกิจกรรมของบูธนี้ถ้าใครได้มาเนาะต้องสนุกแน่นอนเลยค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนได้บุญกุศลใช่ใช่ก็จะทำกันเรื่อยๆบ๊ายบายจนทะยานขึ้นไปในสุดขอบฟันอยากจะบินขึ้นไปสู่ฝันให้สุดขอบฟ้าสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันต้องการไม่หยุดความฝันตามความฝันไปไม่ดีแน่ถ้าเขาต้องสันสลายเพราะไข่ข้อเสื่อมเจอไฮเฟกซี่ฟิกซ์มีกลูโคซามีนและคอนไดรตินช่วยบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายใน2สัปดาห์เจอไฮเฟกซี่ฟิกซ์ก่อนไข่เจียวชอบวิ่งเล่นค่ะถึงแม้ตอนนี้ไข่เจียวจะอายุ13ขวบแล้วมาเร็วๆมูมูมีมี่ค่ะเป็นเด็กรักสวยรักงามชอบเสริมสวยเลยต้องแต่งขนให้ทุกวันเลยค่ะ
เห็นเขาชอบให้เราดูแลเราเลยอยากให้แต่สิ่งดีๆกับเขาด้วยแร่ธาตุธรรมชาติ 100% จากประเทศญี่ปุ่นโรยดูมิเอลลงบนอาหารเพียงวันละ1ครั้งตามน้ำหนักตัวของสัตว์เลี้ยงเพราะมีดูมิเอลนี่แหละค่ะสุขภาพของไข่เจียวเลยยังแข็งแรงเหมือนตอนสาวๆค่ะดูมิเอลช่วยบำรุงสัตว์เลี้ยงจากภายในได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทั้งบำรุงเลือดเสริมระบบภูมิคุ้มกันและระบบเผาผลาญของร่างกายบำรุงสุขภาพผิวหนังขจัดและบรรเทากลิ่นตัวจากภายในดูมิเอลสร้างสุขเพื่อสัตว์เลี้ยงแสนรักจำกันได้กันไหมคะสำหรับบ้าน G Retriever ใช่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ My Love Coden ก็คือเป็นชมรมที่เคยบอกไว้ตั้งแต่ในรายการแล้วก็คือในนี้เนี่ยตั้งมากี่ปีแล้วคะชมรมนี้ชมรมก็ปีนี้จะครบ12ปีแล้วค่ะโหลนึงพอดียังไงก็12ปีแล้วก็ขอให้มียาวๆต่อๆไปนะคะว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เรามาออกบูธเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะก็กิจกรรมทั่วไปก็เจ้าของบูธเลยกิจกรรมไม่ค่อยมีเลยมากส่วนใหญ่ก็เน้นแบบมาพบปะสังสรรค์พูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าใครที่ไม่มีหมาอยากเลี้ยงโกลเด้นอยากรู้เฮ้ยเลี้ยงยังไงเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายต้องดูแลอะไรบ้างก็มาคุยกันได้ค่ะโอเคถ้าใครสนใจนะคะแวะมาที่บูธนี้เนาะปีหน้าก็ได้เพราะว่าจัดทุกปีเลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะมาร่วมกิจกรรมอะไรที่บูธนี้คะวันนี้มาโชว์ตัวมาโชว์ตัวเหรอคะมารอแฟนคลับมีแฟนคลับเยอะไหมคะดีโดเนี่ยเยอะเลยเหรอคะไม่เยอะมากถ้าได้กี่คนคะที่อยู่ตอนนี้ทำไอจีให้เขาได้ป่ะคะอยู่ใน Facebook อยู่ 24,000 แค่ 20,000 เท่านั้นเองเฮ้ยพี่เยอะแล้วนะ 20,000 อ่ะจัดคอนเสิร์ตใน Impact Arena ได้แล้วนะจุดเด่นของอะไรที่เป็นแบบว่าจุดที่ทำให้คนมาสนใจเขาอ่ะพี่ว่าความเรียบร้อยน่ารักอะค่ะเรียบร้อยปะล่ะมากอะฮัลโหลว่าไงครับผมชื่อดีโดเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ขนมมาโดนี่ไม่ใช่เจอไฮสติ๊กอะไรอะดีโดมันจริงๆมันเท่มากเลยดูดิอยู่นี่ได้ไม่เห็นเหมือนกับโทนี่เลยโอ้โหมาเป็นแฟมิลี่โอ้ยเพื่อนกันเต็มไปหมดแล้วตอนนี้ก็คือ Alaskan Cup Thailand นะครับตั้งมาประมาณสัก2ปีแล้วครับก็เราจะเริ่มมีกิจกรรมต่างๆก็คือมีการรวมพลชมของคลับอลาสกันฮะของคนที่เลี้ยงอลาสกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาการเลี้ยงการดูแลอย่างเงี้ยฮะตลอดจนการรักษาน้องเขาอะฮะก็จะมาพูดคุยกันนอกจากมีแจกรางวัลในเรื่องของการเล่นเกมฮะเราก็จะมีเรื่องของกระเป๋าสายพันธุ์ต่างๆเนื่องจากว่าอลาสกาเนี่ยก็จะมีเพื่อนสีขาสายพันธุ์มากมายฮะก็ไม่ว่าจะเป็นชิบะคอกกี้หรือว่าเฟนบูลด็อกนะฮะก็ลองมาดูกันได้นะครับผมเรียกได้ว่ามีไอเทมแต่ละอย่างเนี่ยต้องเอากลับบ้านไปจริงๆครับในเรื่องของรายได้นะฮะผมจะนำไปสมทบทุนช่วยน้องหมาน้องแมวจรจัดที่ถูกทอดทิ้งนะครับก็คือตั้งใจที่จะทำกระเป๋าใบนี้ล็อตนี้ก็คือช่วยเต็มที่เลยครับผมสำหรับคนที่สนใจอยากจะรู้จักAlaskan Cup Thailand มากขึ้นนะฮะสามารถเข้ามาได้ทางที่ Facebook นะฮะก็คือ www.alaskancupthailand นะฮะก็เป็นชื่อภาษาไทยก็ได้ครับแล้วก็คลิกเข้ามาครับที่เห็นเขามุงกันอยู่ตรงโน้นน่ะไม่ใช่อะไรนะคะเขาประกวดกันอยู่ค่ะประกวดกระต่ายอันนี้มันคือกินี่พิกป่ะคะแกสบีมันคิ้วนะมันก้นใหญ่เหมือนแพรเป๊ะเลยแล้วหัวเล็กๆแล้วก็มีกระต่ายมาโชว์ค่ะว่ามันตัวใหญ่ขนาดไหนไปดูตัวนู้นดิตัวเบลเลอร์เลยอ่ะนี่เฮ้ยดูตัวนี้นอนดิดูตายดูตาย
ื่อนที่อยู่ร่วมกองตายไปปะเนี่ยเหมือนมีกระต่ายอีกตัวนึงมาอยู่ในท้องมันเลยอ่ะเฮ้ยดูอันนู้นนี่ตลกนี่มันมีมี่นี่โอ๊ยทำไมหูเป็นอย่างนั้นน่ะโอ๊ยเดี๋ยวมันกินมีมี่เข้าไปแน่เลยทำไมมันตัวใหญ่อย่างเงี้ยสัมภาษณ์หน่อยดีกว่าฮัลโหล How are you ตื่นยังดีตัวเองถ้าแมวเลี้ยงหนูมาทำแบบนี้เจ๋งอะตั้งที่บ้านอะแล้วก็มีหนูอยู่ในนั้นจริงๆด้วยแล้วก็ขึ้นไปถึงข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างเท่ไม่ได้อยู่ในสวนแดดร้อนถ้าว่าน่าจะตายดีจะบอกมาเลยหมาหลอกกำลังรอฟังพวกเราได้เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาแล้วรู้เปล่าจริงเหรอแข็งแรงอย่างข้าต้องเข้าตาผู้กำกับแน่นอนยังไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ยนี่แผลลมพอได้ละไม่อยากจะเป็นข่าวก็ข่าวไอ้ทำไมไม่มีใครเห็นหรอกนะเอ้ตัวเนี่ยก็คนดูไงเห็นไหมนั่งจ้องทีวีตาดำๆอยู่อ่ะอ้าวออกทีวีอยู่เหรอแม่ครับดูอยู่หรือเปล่าครับผมรักแม่นะครับหมาบ้าทีวีแล้วโฆษณาขายอะไรล่ะเนี่ยเจอไฮเฟล็กซี่ฟิกแต่ถ้าขอไม่อร่อยเดียนเวียงนะยากอะไรเขากินเล่นกันแล้วเจอไฮเฟล็กซี่ฟิกมีกลูโคสามีนและคอนโดรตินเพื่อบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายใน2สัปดาห์ลองหามาทานดูดิเฮ้ยตกลงนี่กำลังโฆษณากันอยู่ใช่ป่ะเนี่ยแล้วหมอนี่ใครกันน่ะไม่รู้เหรอก็หมอไงครับว้าปวดหัวจบฮะเจอไฮเฟล็กซี่ฟิกรักผมอย่าลืมซื้อเจอไฮกันนะครับที่นี่มีอะไรบ้างคะก็คือตรงนี้จัดเป็นการรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่นะคะสำหรับสุนัขแล้วก็แมวที่มีสุขภาพแข็งแรงวันนี้เนี่ยมีรับบริจาคเลือดด้วยตรงโซนนี้พร้อมกับตรวจสุขภาพฟรีเลยค่ะตรวจสุขภาพให้ฟรีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครได้มาในงานนี้ตรวจสุขภาพฟรีแล้วก็ถ้าสมมติว่าน้ำหนักอะไรอยู่ในเกณฑ์ก็สามารถที่จะบริจาคเลือดได้ถ้าขามากกว่า20กิโลแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีสามารถบริจาคเลือดได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังจะมีคลินิกพิเศษนะคะเป็นจากคลินิกโรคผิวหนังและคลินิกโรคแมวด้วยค่ะคือครบเลยว่าแล้วเวลาเราตรวจไปแล้วเนี่ยสุนัขของประเทศไทยที่มักจะมาตรวจเนี่ยส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องอะไรคะสุนัขที่มาตรวจส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาโรคผิวหนังหรือว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวโรคตาเช่นน้ำตาเยอะหรือว่าตาเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเจอเพราะว่าอากาศร้อนใช่ทีนี้เราต้องควรระวังยังไงบ้างคะในบ้านเราที่อากาศเป็นแบบนี้บ้านเราใช่ไหมคะจะเรื่องการอาบน้ำใช้แชมพูที่ไม่แรงเกินไปแล้วก็อาบทีละประมาณ1-2ครั้งร่วมกับการที่ไม่ให้น้องมีเห็บหมัดเพราะถ้าเกิดมีเห็บหมัดเนี่ยมันจะทำให้เกิดการระคายเคืองทำให้น้องคันแล้วก็เป็นแผลใช่แล้วก็เกาก็ไปกันใหญ่ลามไปใหญ่อีกอย่างนึงค่ะปกติคนเราจะบริจาคเลือดเราก็จะต้องอดอาหารนู่นนี่นั่นสุนัขเหมือนกันปะคะให้น้องหมาบริจาคเลือดไม่ต้องอดอาหารนะคะแค่มีเตรียมสุขภาพที่แข็งแรงพักผ่อนอย่างเพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ทำวัคซีนครบเป็นประจำทุกปีก็สามารถบริจาคเลือดได้ถ้าใครนะคะหมาอยู่ในเกณฑ์นี้พามาได้เลยถ้าสมมุติว่าพ้นจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยจะบริจาคเลือดไปที่ไหนได้คะที่โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงคณะสัตวแพทย์จุฬาได้เลยค่ะโอเคค่ะวันนี้คอนเซ็ปต์ของบูธมีอะไรบ้างคะ
ไปกันใหญ่แล้วนะเจอไฮก็คือเจอไฮนะคะมองน้องหมาก็คือเขาคือคนก็คือคนทานยังไงน้องหมาก็ทานอย่างนั้นค่ะเพราะว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยก็มาพร้อมกับความสุขเพราะว่าอย่างที่เราบอกกันหลายครั้งแล้วเนอะก็คือให้รักสุนัขหรือว่ารักสัตว์เลี้ยงเราให้เหมือนหนึ่งคนในครอบครัวใช่ค่ะเพราะเขาคือส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราใช่เขารับรู้แล้วรู้สึกได้เนอะบางและที่สำคัญกว่านั้นคือคนในครอบครัวเรายังบอกได้ว่าเวลาไม่สบายป่วยเป็นอะไรยังพูดกันได้แต่ว่าสุนัขเนี่ยที่เราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษเพราะว่าเขาพูดไม่ได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้เนี่ยเรสตอรองของเราก็ถูกจัดได้อย่างน่ารักมากว่าใช่หรือเปล่าใช่แหละพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลคะค่ะวันนี้เนี่ยร้านนี้จริงๆแล้วนี่คือเป็นพี่เปิ้ลพระทำให้เกิดขึ้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะ คือพี่เปิ้ลเนี่ยร้านพี่เปิ้ลอยู่ที่ไหนคะจริงๆแล้วอยู่สนามหลวง2ค่ะสนามหลวง2เป็นเพชรช็อปใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเพชรคอร์เนอร์ค่ะเพชรคอร์เนอร์ชื่อร้านว่าเพชรคอร์เนอร์ใช่ค่ะในนั้นคือถ้าใครอยากจะได้อาหารแอคเซสซอรีทุกอย่างมีครบอยู่ในร้านหมดเลยแล้ววันนี้เนี่ยทำไมถึงเลือกที่จะเป็นเจอไฮล่ะคะมาออกบูธวันนี้เป็นเพราะว่าเป็นสิ่งที่น้องหมาชอบคือพี่ทำเพชรช็อปมานานๆเนี่ยก็เริ่มรู้ว่าสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยสัตว์เลี้ยงหลายๆคนเข้ามาเนี่ยมักจะเลือกที่จะเป็นเจอไฮแล้วสัตว์เลี้ยงก็ชอบแล้วก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพวันนี้พี่ก็เลยเลือกที่จะเป็นเจอไฮมาออกบูธผลตอบรับเป็นไงบ้างพี่วันนี้ที่มาออกบูธตอบรับดีมากเลยค่ะเยอะคนมาเพียบเลยรู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมากขึ้นอ่ะให้พี่ฝากถึงร้านของพี่ดีกว่าเพชรคอร์เนอร์ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอยู่ที่ไหนบ้างเปิดกี่โมงโอเคค่ะที่ร้านนะคะตั้งอยู่ที่สนามหลวง2ส่วนขยายนะคะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง1ทุ่มค่ะก็ถ้าอยากคิดถึงผลิตภัณฑ์จัดเลี้ยงก็คิดถึงที่เพชรคอร์เนอร์ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เปิ้ลขอให้ขายดีๆนะคะกิจกรรมในงาน Pet Expo Thailand 2015นะคะอาทิตย์หน้าพายอยู่ในงานนี้ค่ะแต่ว่าเราจะพาไปดูบูธต่างๆนะคะไปดูกันว่าเขามีกิจกรรมอะไรกันอีกนะคะในงานนี้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะถ้าอยากจะดูความเคลื่อนไหวของเราไปทาง Facebook หรือ Instagram ก็ได้ค่ะ Pet Lover by Jai Hai นะคะถ้าคุณพลาดเทปไหนนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเข้าไปเสิร์ชใน YouTube ดูได้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมของเรายังมีต่อเนื่องค่ะให้คุณได้สนุกนะคะกับเหล่าบรรดาสัตว์เลี้ยงรับรองว่าถ้าคุณได้เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงให้เหมือน1คนในครอบครัวค่ะเขาจะได้ความรักแบบเต็มที่วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะเ